สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันสัปดาห์ที่3ในเทศกาลปัสกาบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่ร้องอัลเลลูยาหรือว่าจงสรรเสริญพระผู้เจ้าเถิดพี่น้องมีความหวังเมื่อไหร่ชีวิตของพี่น้องก็จะไม่เหมือนเดิมและความหวังนั้นจะสามารถที่จะรื้อฟื้นให้ได้ทุกวันก็จะทำให้ชีวิตของเรากระฉับกระเฉงเป็นต้นเมื่ออ่านพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทุกวันพี่น้องก็จะได้แนวความคิดดีๆแล้วก็แนวปฏิบัติแล้วความเชื่อก็จะเสริมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จากจดหมายลูกบุญเปโตรฉบับที่1เนี่ยในช่วงวันที่25เมษายนฉลองลูกบุญมาระโกผู้ประพันธ์พระวรสารก็จะพูดถึงเรื่องของการที่นักบุญเปโตรออกไปเทศสั่งสอนท่านบอกว่าจงมีความถ่อมตนต่อกันเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนที่หยิ่งพยองจองหองและประทานพระหัตถ์ทานแก่ผู้ที่ถ่อมตนดังนั้นจงถ่อมตนลงอยู่ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกย่องท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรจงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านจงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอเพราะศัตรูของท่านคือมารกำลังดักวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำรามและส่งหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้มันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อจงรู้ว่าบรรดาพี่น้องผู้มีความเชื่อทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากเช่นเดียวกันบุญเปโตรที่เป็นชาวประมงอยู่กับพระเยซูเจ้า3ปีแล้วก็หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วท่านก็มาเล่นบทบาทสำคัญก็คือเป็นหัวหน้าพระสาวกซึ่งเราก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันว่าขนาดเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นญาเอกก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนท่านนะครับท่านมีความเชื่อแล้วก็สานต่องานของพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเจ้าได้อย่างแนบเนียนมากนะครับวันนี้เป็นวันฉลองฤกษ์บุญมาระโกผู้ประพันธ์พระวรสารจริงท่านก็ได้รับอิทธิพลได้รับการบอกเล่าจากบรรดาสาวกที่เป็นพยานจักษุพยานแรกที่ติดต่อกับพระเยซูเจ้าโดยตรงและท่านก็หลังจากที่ได้ฟังแล้วหลังจากที่ได้สอบถามแล้วก็ได้มาเขียนพระวรสารขึ้นมาฉบับที่3ที่สั้นมากนะครับพี่น้องใจความทุกเรื่องจะสั้นหมดและมีทั้งหมด16บทถ้าหากเรามีเวลาที่จะอ่านทีละบทก็ไม่ต้องใช้เวลานานและจะทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครทำให้เราได้เห็นว่าในชีวิตของพระองค์ทรงทำอะไรบ้างเป็นต้นอัศจรรย์ต่างๆและเราจะได้ยินว่าพระองค์ตรัสอะไรกับคนสมัยนั้นและสมัยของเรานี่ต่างหากที่ทำให้เราอ่านพระวรสารอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเพราะเราต้องการที่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิตเราต้องการที่จะได้ยินพระผู้เป็นเจ้าพูดกับเราเราจะไม่ได้ยินพระผู้เป็นเจ้าพูดกับเราที่อื่นแต่จะได้ยินเป็นต้นในพระวรสารและในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องมีบุคคลหนึ่งที่เคยได้รับโนเบลไพรส์เพราะเขาได้ค้นพบ
ลำแสงเลเซอร์เป็นคนแรกนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่ม้านั่งในลานสาธารณะนั้นก็มีแสงสว่างที่ส่องลอดมาแล้วเขาก็มองดูที่ดอกไม้เขาก็เห็นลำแสงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเขาในประวัติศาสตร์เองก็บอกกับเราว่าสิ่งที่ดลใจในด้านวิชาการหลายครั้งเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คล้ายๆกับพระบิดาเจ้าต้องการให้เขาได้พบเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปนะครับในความเคลื่อนไหวด้านธรรมทูตของพระศาสนาจักรในแรกเริ่มนั้นมันก็เหมือนกันคล้ายๆกับว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพื่อจะได้มีการสานต่อนะครับถ้าหากว่าคริสตชนในสมัยแรกเริ่มนั้นไม่ได้ถูกเบียดเบียนข่มเหงครับพี่น้องพวกเขาก็คงจะไม่มีทางที่จะขยับขยายไปที่ไหนเลยอย่างเช่นในเมืองแคว้นสมาเรียเนี่ยพี่น้องก็ทราบอยู่ว่าสมาเรียกับแคว้นอื่นเนี่ยมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไม่มีใครที่อยากจะเข้าไปสมาเรียเพราะเขาถือว่าเป็นดินแดนที่ไม่เป็นมิตรไม่เป็นเพื่อนและเป็นดินแดนที่ต้องสาปเพราะเป็นพวกยิวที่แต่งงานกับคนอื่นทำให้เกิดลูกครึ่งทำให้เกิดลูกผสมอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ตอนหลังมาเมื่อมีการเบียดเบียนแล้วอัครสาวกทั้งหลายก็ไม่ถือว่าสมาเรียเป็นศัตรูเป็นอะไรอีกก็เลยเข้าไปในประเทศนี้ในแคว้นนี้เพื่อประกาศพระวรสารเราจึงเห็นว่ามันคล้ายๆกับความบังเอิญแต่ความจริงแล้วมันเป็นความตั้งใจของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากหลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าที่ต้องการที่จะเลือกที่จะประทับอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆโดยที่เราไม่ได้สังเกตและไม่ได้ออกนามของพระองค์แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นพระผู้เป็นเจ้าเองที่มีความประสงค์เช่นนั้นก็ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้เราได้ฟังเสียงของพระองค์ในสายลมในแสงแดดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในพระวรสารนั้นมาจากนักบุญมาระโกเป็นบทสุดท้ายที่บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกทั้ง11คนว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับสินล้างบาปก็รอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษเมื่อพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับณเบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกหนแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมาพี่น้องครับบรรดาพระสาวกทำอัศจรรย์มากมายเหลือเกินพวกเราที่บันทึกก็ไม่ได้บันทึกมากแต่ว่ามันมีการบันทึกที่บ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่พวกเขาในเหตุการณ์ต่างๆทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมในเวลาที่โทมัสเมอร์ตันซึ่งเป็นฤาษีคณะทรัปปิสต์เนี่ยที่มาตายอยู่ที่เมืองไทยเขาก็เป็นคนที่แต่ก่อนเขาไม่ได้กลับใจไม่ได้เป็นอะไรมากมายคือคนที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเข้ามาเชื่อในพระเยซูเจ้าเมื่ออายุ23ปีแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หางานทำก็เป็นนักสื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อ New York Times เมื่ออายุ24ปีแล้วต่อมาเขาก็มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ26ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจของเขานั้นมันเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดนบุญฟรานซิสเซเวียร์ที่นิวยอร์กขณะที่เขาคุกเข่าลง
ต่อหน้าศิลป์มหาสนิทต่อมาท่านก็เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเพ่งสายตาที่แผ่นปังขาวๆแล้วก็มันเกิดขึ้นทันทีทันใดที่ว่าทุกอย่างมันคลีมันชัดขึ้นสำหรับฉันสำหรับข้าพเจ้าที่ว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นอยู่ในวิกฤตแล้วก็ข้าพเจ้าเองก็ลองแสวงหาอยู่ว่าข้าพเจ้าควรจะเป็นอะไรต่อหน้าพระองค์เขาก็ถามพระเยซูเจ้าต่อไปว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าจะเป็นพระสงฆ์หรือครับถ้าพระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นพระสงฆ์ขอพระองค์ตรัสสักคำเถิดครับหลังจากที่พระองค์ไปหลายคำก็มาจบลงเขาจ้องดูอยู่ที่ศิลป์มหาสนิทที่เป็นแผ่นปังขาวๆแล้วก็เวลานั้นเองเขาก็รู้ว่าพระองค์ตอบเขาแล้วว่าพระองค์ต้องการดังนั้นเขาก็ตอบกับพระองค์ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็จะเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยตลอดชีวิตอันนี้คือการพบปะระหว่างวิญญาณดวงหนึ่งกับศีลศักดิ์สิทธิ์ศีลมหาสนิทและเหตุการณ์แบบนี้ก็มีการอัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับคนที่มีความอดทนเพียงพอแล้วก็มีการเฝ้าศีลมีการสนทนากับพระองค์ในศีลมหาสนิททั้งสมัยในอดีตและในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่บรรดานักบวชทั้งหลายคงจะเข้าใจดีว่าเวลาที่เฝ้าศีล นั้นก็เป็นเวลาที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับเขาเป็นพิเศษและเราทุกคนก็สามารถทำได้ไม่ใช่แต่เฉพาะนักบวชชายหญิงหรือนักบวชประสงค์เท่านั้นนะครับพระเยซูเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระบิดาของเราต้องการก็คือให้ทุกคนที่มองเห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์ก็สามารถที่จะมีชีวิตนิรันดรมันเป็นวาจาประกาศสิทธิ์ขี้ไม่มีใครจะพูดได้นอกจากองค์พระเยซูเจ้าที่เชื้อเชิญบุคคลที่อยากจะพบกับพระบิดานั้นจะต้องผ่านทางพระองค์ก็ขอพระวิญญาณเจ้าได้ประทานพระพรให้พวกเราที่เชื่อแล้วมีความหลังมีความเข้มแข็งมั่นคงและผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อนั้นให้ได้มีโอกาสได้พบปะกับพระองค์เพื่อความรอดของเขาด้วยเพราะพระวิญญาณเจ้าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ให้โอกาสแก่ทุกคนแต่ทุกคนต้องแสวงหาสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์